สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Techquality ค่ะและในวันนี้นะคะปุ๊กจะมาแนะนำอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจของเราค่ะนั่นก็คือ Preventive Maintenance เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกดหรือการดำเนินการกิจกรรมซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดการชำรุดเสียหายบริการอัปเกรดเครื่องรุ่นเก่าหรือเครื่องที่เสียอยู่แต่ต้องซ่อมบำรุงในราคาที่สูงให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยเราจะใช้โครงสร้างเดิมของเครื่องลูกค้าในการอัปเกรดใหม่ค่ะในคลิปข้างต้นนะคะจะเป็นการอัปเกรดเครื่อง Universal Testing Machine ยี่ห้อ Instone แบบ Twin Column นะคะซึ่งเราจะอัปเกรดเครื่องด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนใหม่สำหรับการอัปเกรดมีดังนี้ค่ะ Panasonic Servo Motorที่เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก Bravo Control Board ที่ออกแบบโดยทีม Research and Development ของเราและยังใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา NTS โหลดเซลล์ที่มีความแม่นยำสูงหรือใช้โหลดเซลล์เก่าของลูกค้าที่ยังไม่เสียก็สามารถลดคอสไปได้อีกทางค่ะ Black Hole Data Analysis and Control Softwareซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Techquality รองรับการทดสอบในทุกอุตสาหกรรมในส่วนของ Black Hole Software นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกใช้เงื่อนไขการทดสอบได้จาก Library ที่มากับซอฟต์แวร์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ASTM, ISO, FOSS, MoRG และยังสามารถเขียนเงื่อนไขได้เองจากผู้ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะและเรายังสามารถใส่ชื่อตัวอย่างของการทดสอบขนาดของตัวอย่างเพื่อเรียกดูข้อมูลในภายหลังได้อีกด้วยค่ะ Black Hole Software นะคะสามารถเรียกดูกราฟให้แสดงได้หลากหลายรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกเช่น Dual X-axis Multi Graph หรือกราฟแบบเดียวก็ได้เช่นกันค่ะอีกทั้งยัง Resolve ผลการทดสอบที่คำนวณให้หลังจากการทดสอบเสร็จและสามารถส่งไปยัง Excel, PDF หรือ Print ได้โดยตรงจากรูปแบบ Report ที่ผู้ใช้ออกแบบไว้ได้เลยค่ะและการ Calibrate เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกดซึ่งบริการนี้นะคะจะดำเนินการภายใต้บริษัท iNocal จำกัดในกลุ่มบริษัท Techquality ของเรานั่นเองค่ะเราสามารถรับซ่อมบำรุงอัปเกรดและคาลิเบทเครื่อง Universal Testing Machine ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจบริการของเรานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Techquality ด้วยนะคะ